ครับผมสังรบแดงพนมทุกท่านครับครับวันนี้โชคพิการกัด119ปอนด์ก็มาสอบครั้งแรกเป็นไงผ่านน้ำหนักนี่เราคุมมากี่โลโล3กิโลครับก็ซ้อมอยู่ที่อยู่มอราชพัฒน์สิรินครับผมความผู้ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีที่เพชรแลนด์ครับครับมีลาฝันอยู่ด้วยบนมีลาฝันมีตัวใหญ่ช่วยด้วยนะวันนี้เรามาเจอกับเอกบุรพาเอกบุรพาครับผมก็เคยเจอเขาไหมยังครับยังไม่เคยเจอแต่วันนี้ต้องต่อน้ำหนักให้ก่อนแล้วครับสองปอนด์เลยหนักใจไหมสองปอนด์นี้นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยแต่เราก็ได้ยาวกว่าคิดว่าวางเกมวางแผงไงดีวันนี้วันนี้ก็เราดูบ้างดีกว่าเฮ้ยแต่หลายคนเขาวันนี้ลุ้นเราไม่ครบยกอีกแล้วนะวันนี้ปิดเกมไวได้ไหมเนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับถ้าเขาเดินแรกอะเนาะครับผมนะเราชอบไม่มวยทรงเดินเข้าหาแบบนี้ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงทรงๆอยู่แล้วเราก็รอบวกอยู่แล้วล่าสุดเราน็อกใครมานะเจ็ดน้องที่อะไรสมิงเดชสมิงเดชครับวันนั้นน็อกยังไงศอกศอกแสดงว่าวันนี้เปิดหน้าเปิดตาที่เสร็จเราไหมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเอาความมั่นใจกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละวันนี้80-90%ครับโอเคเราหายไปกี่เดือนนี่นะแล้วเดือน2เดือนเดือน2เดือนได้แล้วหายไปไหนมาก็ไปกีฬามีกีฬาราชพัฒน์ด้วยครับก็เลยไปรับใช้โรงเรียนหน่อยมหาลัยหน่อยแล้วเลยกลับมาชกต่อเนื่องแสดงว่าก็ไม่ได้ปล่อยร่างกายไปไหนครับไม่ได้ปล่อยครับก็ได้ชกปกติเนาะครับเราอายุอะไรครับตอนนี้19ปีครับคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยประมาณประมาณ57-58ครับผมเป็นมวยเป็นมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาไปขวาสูง100ประมาณ175เราชกไปมารวมๆทั้งหมดนี่เท่าไหร่แล้วประมาณ50ครับครับครับผมฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมเลยครับสังรบครับจากสังขะครับผมเฮ้ยโอ้โหชูดีครับนี่มาดูคู่ที่2รายการครับสวัสดีน้องชายครับสวัสดีครับเอกบุรพาโอลูครับวันนี้เจอกับสังรบไม่เคยเจอไหมไม่เคยครับไม่วันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ย121ครับเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่17สบายนะเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะไอ้ธนาคมที่ไหนนะไอ้อยู่รัตนบุรีอ๋อกี่วันซ้อมมา2อาทิตย์ได้เรารู้ตัวประมาณนี้นะเราเป็นมวยไงฝีมือหรือมวยไงก็บูเนี่ยแหละเราเสียเปรียบรูปร่างนะวันนี้นะเราสูงเท่าไหร่อ่ะ160ไป165น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่560ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว26 3ไฟหลังเป็นไงบ้างของเราแพ้ครับผมแพ้หมดเลยล่าสุดเราชกไป100เท่าไหร่122วันนี้100 121ก็เวทนี้สบายๆต้องคุมน้ำหนักไม่รู้ว่าไงคุมๆนิดหน่อย 3-4 โลได้ไหมประมาณนี้นะเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วเนี่ยก็เกินอ่ะเยอะนะเรากลับมาไฟนี้ชกไปกี่ไฟแล้วหลายแล้วมั้ยเยอะๆครับเยอะนะก็ชกมาตลอดวันนี้ร่างกายเป็นไงบ้างดีกว่าดีเริ่มเข้าที่เข้าทางยังเริ่มพอแล้วอ่ะเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมฝากแฟนคลับเชียร์นะครับสุรินทร์เชียร์นะครับคุณรัตนะครับผมทำให้ดีที่สุดครับโอเคขอโชคดีครับผมครับ